คําสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้อยู่คุณผู้ชมราคาทองคําเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะยกไฮยกโลขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าวันนี้มาเจอกันวันจันทร์ต้นสัปดาห์เริ่มเห็นแรงขายทํากําไรออกมาแล้วสําหรับราคาทองคํานะคะจะทํายังไงต่อดีนะระดับราคาปัจจุบัน 1,218 เหรียญพูดคุยกันในช่วงนี้กับคุณวรุฒิรุ่งขำค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YG Bullion and Futures ค่ะคุณวรุฒิสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสภาครับสัปดาห์ที่แล้วดูเหมือนทองคำค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะแต่วันนี้เริ่มเห็นแรงขายออกมาแล้วสำหรับราคาทองคำเกิดอะไรขึ้นคะครับทองคำขยับขึ้นมาค่อนข้างมากนะครับก็เลยเริ่มมีในส่วนของแรงขายทำกำไรสลับออกมาบ้างแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนยังมีลุ้นเกี่ยวกับท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่เริ่มมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเริ่มเปลี่ยนท่าทีในลักษณะของการผ่อนคลายนโยบายการเงินมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เนี่ยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐด้วยกันหลายท่านนะครับเริ่มมีการส่งสัญญาณในรูปแบบของการแสดงความวิตกกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งอาจจะส่งผลให้การขยายตัวของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐได้รับผลกระทบไปด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยรองประธานเฟดนายริชาร์ดคาริดาซึ่งเป็นรองประธานเฟดคนใหม่และก็ถูกแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาแสดงความวิตกกังวลในลักษณะดังกล่าวแล้วก็ยังมีการส่งสัญญาณในลักษณะที่ว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดระดับณปัจจุบันเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างเป็นกลางแล้วเฟดก็ต้องการให้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยอยู่ในระดับกลางหรือว่าสมดุลเช่นกันทั้งนี้เนี่ยการส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวทำให้บรรดาเหล่านักค้าเงินเริ่มมองเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดว่าอาจจะมีอัตราเร่งในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงหรือว่าชะลอตัวลงซึ่งถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดอีกท่านหนึ่งก็คือในส่วนของนายโรเบิร์ตแคปแลนก็มีมุมมองในลักษณะเช่นเดียวกันนะครับโดยมองว่าเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาในยุโรปแล้วก็ในจีนซึ่งสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนเริ่มมองว่าดอลลาร์สหรัฐอาจจะมีทิศทางขยับหรือแข็งค่าขึ้นไปได้ไม่ไกลแล้วก็ทองคำก็มีโอกาสขยับขึ้นได้ต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในคืนนี้เองจะมีประธานเฟดสาขานิวยอร์กในจอห์นวิลเลียมมีการกล่าวสุนทรพจน์ที่หอการค้านครนิวยอร์กนะครับประมาณ 4:45 ตามเวลาประเทศไทยนักลงทุนก็เลยโฟกัสหรือไปจับตาที่ประธานเฟดนิวยอร์กว่าจะมีลักษณะหรือว่ามีถ้อยแถลงในการกล่าวสุนทรพจน์คล้ายๆกับเจ้าหน้าที่เฟด2ท่านเมื่อวันศุกร์หรือเปล่าซึ่งหากเจ้าหน้าที่เฟดซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเริ่มมีสัญญาณเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินเริ่มเปลี่ยนมุมมองแล้วก็แสดงถึงความวิตกกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ทำให้เฟดมีท่าทีในการผ่อนคลายนโยบายการเงินมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นณจุดที่เรายืนกันอยู่ 1,219 จริงๆลงก็ไม่ได้ลึกมากสักเท่าไหร่ทำยังไงดีคะครับถ้าแรงขายในตัวทองคำเนี่ยไม่มากนะครับเราแนะนำว่าอาจจะให้จับตาดูแนวรับแรกระดับ 1,217 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซึ่งถ้าราคาไม่หลุดในระดับดังกล่าวเราแนะนำให้เปิดลองโพซิชันโดยมีสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนบริเวณ 1,207 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนขณะที่ราคาขยับหรือดีตัวขึ้นแนวต้านในโซน 1,230 ถึง 1,237 อาจจะเป็นจุดที่ต้องจับตาว่าราคาจะผ่านได้ไหมซึ่งถ้ามีข่าวหรือมีปัจจัยบวกกลับเข้ามาสนับสนุนก็อาจจะทำให้ราคาสามารถผ่านในส่วนของแนวต้านดังกล่าวได้ก็จะให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำกลับมาเป็นบวกมากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้ายังไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวก็มีโอกาสที่ราคาจะถูกขายหรือย่อตัวลงมาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบในลักษณะของไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวเช่นเดิมครับค่ะงั้นก็ช่วงนี้อาจจะต้องลงทุนตามกรอบไปก่อนนะคะใช่ครับยังเน้นการลงทุนระยะสั้นแล้วก็ใช้ปัจจัยเกี่ยวกับข่าวเป็นปัจจัยขับเคลื่อนในส่วนของทิศทางราคาทองคำครับมาดูกันต่อที่เซฟ50ซีรีส์แซดนะคะวันนี้เป็นหนึ่งวันที่เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์มากๆเลยนะคะครับตัวเซฟ50เนี่ยฟิวเจอร์เนี่ยทิศทางของดัชนีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบแต่ว่าเนื่องจากดัชนีในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาค่อนข้างมากนะครับเรามองว่าถึงแม้ว่าทิศทางหรือโมเมนตัมดัชนีจะเป็นลักษณะของการแกว่งในรูปแบบของไซด์เวย์ดาวแต่กรอบหรือแกปด้านล่างเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากเนื่องจากดัชนีอ่อนตัวมาสักระยะหนึ่งแล้ว
ขณะที่การเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในภูมิภาควันนี้จะเห็นว่าไม่ได้มีการขยับหรือมีการบวกตามทิศทางดาวโจนส์ที่มีการบวกค่อนข้างมากในวันศุกร์แต่ว่าทิศทางของตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยระหว่างวันก็เริ่มกลับมาเป็นลบแล้วด้วยซ้ำทั้งนี้เนี่ยคิดว่าในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเรายังคงได้รับแรงหนุนส่วนหนึ่งจากทิศทางของดอลลาร์ที่เริ่มอาจจะอ่อนค่าลงบอนด์ยิลด์ของตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอาจจะชะลอทิศทางขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นก็เลยทำให้แนวโน้มหรือแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติเริ่มมีทิศทางที่ชะลอตัวลงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยณปัจจุบันค่าเงินบาทยังคงมีทิศทางกลับมาอ่อนค่าก็อาจจะเป็นปัจจัยลบในระยะสั้นที่ยังคงกดดันให้ดัชนีขยับหรือดีตัวขึ้นไปได้ไม่ไกลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย เรายังแนะนำว่าอาจจะยังคงต้องจับตาดูในส่วนของทิศทางการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนซึ่งล่าสุดเองในส่วนของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เริ่มมีการส่งสัญญาณในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะพึงพอใจกับข้อเสนอที่ทางการจีนมีการเสนอออกมาแต่ว่าอาจจะต้องดูว่ามีความชัดเจนแล้วก็แนวโน้มการเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยจะสามารถหาข้อยุติกันได้ไหมซึ่งความหวังในลักษณะดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงพยุงหรือว่าหนุนการเคลื่อนไหวของดัชนีเอาไว้ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ